นี่คือมุมสูงของสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถานที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า100ไร่เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์80ไร่และเลี้ยงโคเนื้ออีกกว่า140ตัวถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาแต่ปัญหาของที่แห่งนี้คือช่วงหน้าแล้งของทุกๆปีมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่ภูเขาผสมพื้นราบไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้พืชหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารสัตว์แห้งตายมีไม่เพียงพอต่อจำนวนโคที่เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างที่เห็นเลยครับคือว่าช่วงหน้าแล้งอาจจะเป็นช่วงที่น้ำไม่มีว่าเมื่อก่อนสถานีของเราไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่จะเป็นพื้นที่ภูเขาผสมกับที่ราบแต่ที่ราบก็ยังถือว่าเป็นที่ดอนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็คือมันจะทำให้หญ้าแห้งน้ำไม่เพียงพอจำนวนวัวเยอะแต่พื้นที่เท่าเดิมคือเมื่อก่อนนะหน้าแล้งแต่ตอนวัวที่น้อยๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอตอนนี้วัวมันเยอะขึ้นเราก็เลยต้องจัดการให้ดีขึ้นเนื่องด้วยว่าภาคใต้นี้แหล่งอาหารมันจะแพงกว่าภาคอื่นก็คือจะมาเน้นกับการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์เป็นหลักครับแต่ปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเมื่อปี2562กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่16สงขลาได้ก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์พร้อมอาคารประกอบตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานายอโนไทยสุวรรณพนังผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16สงขลาเล่าว่าจากปัญหาภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่16สงขลาได้พิจารณาตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและตรวจสอบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขการขาดแคลนน้ำได้อย่างตรงจุดโดยดำเนินการขุดสระเก็บน้ำความจุ 75,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมสถานีสูบน้ำที่ใช้พลังงาน2ระบบคือพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์และพลังงานกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมการสูบน้ำไปพักไว้ที่ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 1,600 ลูกบาศก์เมตรก่อนส่งต่อไปยังจุดกระจายน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นสวนปลาล์มแปลงปลูกหญ้าการเลี้ยงสัตว์และใช้ในอาคารบ้านพักภายในสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวีเดิมทีเดียวมอที่นาทวีแห่งนี้นะครับมีแหล่งน้ำแห่งเดียวคือบ่อบาดาลซึ่งไม่เพียงพอเพราะพื้นที่เขาทั้งหมดมี350ไร่ซึ่งดูแล้วไม่เพียงพอจนกระทั่งก็มาขุดสระเก็บน้ำตรงนี้นะครับซึ่งเก็บได้ประมาณ 75,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่นี่มันจะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีแปลงปลูกหญ้าครับแล้วก็สวนปาล์มนะครับชลประทานเองก็ได้นอกจากขุดสระแล้วเราก็มีอาคารบังคับน้ำนะครับเพราะว่าถ้าน้ำมากไปล้นไปเราก็ระบายออกไปนะครับแต่ถ้าน้ำน้อยเราก็ปิดกั้นไว้นะครับนอกจากนี้เราเอาน้ำจากสระเอามาใช้โดยการสร้างสถานีสูบน้ำนะครับมีใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นสองระบบนะครับแล้วก็สูบน้ำไปเก็บไว้ที่ถังข้างบนนะครับและจากนั้นพอน้ำเต็มถังแล้วก็ปล่อยน้ำจากถังนี่ครับเข้าสู่ระบบส่งน้ำนะครับไปยังแปลงปลูกหญ้าไปตามอาคารต่างๆนะครับก็เรื่องน้ำนี่หมดปัญหาไปเลยนะครับได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับเรื่องนะครับเรื่องอุปโภคบริโภคบริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาก็หมดปัญหาไปเลยนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน2565ส่งผลให้ช่วงหน้าฝนเมื่อปลายปี65สามารถกักเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งต้นทุนรองรับหน้าแล้งของปีนี้ให้กับพื้นที่การเกษตรภายในสถานีสัตวศาสตร์นาทวีภาควิชาสัตวศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลคลองทรายอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาไว้ใช้อย่างเพียงพอเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้ามามันก็แล้งมาแบบนี้ตลอดช่วงนี้จะหนักเหมือนผมก็ต้องไปเอาทางปลามาให้วัวกินต้องตัดทางปลามันทุกวันครับก็ขอขอบคุณกรมชลประทานมากๆครับที่มาช่วยเหลือก็คือจะได้เป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์โคที่ดีให้กับเกษตรกรได้มาดูงานให้กับนักศึกษาได้มาศึกษาเรียนรู้ครับก็จะทำให้พื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพมากขึ้นรองรับจำนวนโคได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นอาจจะทำให้เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอนาทวีก็ได้ครับ
โครงการอาคารอัดน้ำสถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์พร้อมอาคารประกอบจึงเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆโดยเฉพาะการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ด้วยความสามารถในการกระจายน้ำลงสู่แปลงหญ้าได้อย่างสะดวกพืชอาหารสัตว์มีความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้การเลี้ยงโคมีประสิทธิภาพรองรับจำนวนโคได้มากขึ้นเกิดเป็นแหล่งพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อที่ได้คุณภาพอีกแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการวิจัยด้านสัตวศาสตร์และการเกษตรนักศึกษาและเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้อีกทั้งพื้นที่การเกษตรจะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการขาดแคลนน้ำในระยะยาวได้อย่างแท้จริงอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพฟาริดารอดกุบทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา